ก็จะมาสอนวิธีการทำประตูพิสตันแบบ2x3อย่างนี้นะฮะมันก็จะสามารถซ่อนในกำแพงได้นะก็เหมือนอันเก่าๆที่เคยทำนะเปิดปิดจากข้างนอกแล้วก็ข้างในได้ครับก็ที่ทำมานี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นอันที่ดีสุดของผมแล้วนะเพราะว่าก็ดูคอมแพคดูเล็กดีนะฮะมาทำเลยดีกว่า วันนี้เป็นวัดนะก็ต้องขออภัยคนอื่นก็หาที่ที่จะทำประตูนี้ไว้นะจากนั้นทำไงดีวางบล็อกที่จะเป็น ประตูตรงนี้นะฮะจากนั้นวางข้างหลังประตูตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ดึงประตูดันพิสตันแล้วก็บอออกมานะฮะแล้วก็จะเป็นตัวเปิดตัวปิดประตูนะฮะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะดีทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับนั้น วางบล็อกข้างบนอย่างนี้ครับตรงนี้อีก2บล็อกนะฮะแล้วก็อย่างนี้จากนั้นวางเรสโตนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีบล็อกอยู่บล็อกหนึ่งนะแล้วก็จะมีเรสโตนตรงนี้จากนั้นลากผ่านตรงนี้เลยครับแล้วก็ใช้ที่พิสตันตรงนี้นะครับเป็นตัวอัปเดตให้พิสตันทำงานนะครับจากนั้นวางเรสโตนตรงนี้นะครับแล้วก็ลิมิเตอร์ปรับดีเลย์ที่4ครับทำเหมือนกันกับอีกข้างเลยนะครับที่สุดบทก็จะทำการได้แล้วนะยกเว้นส่วนล่างครับส่วนบนก็จะได้ปกตินะฮะแต่ว่าส่วนล่างมันยังไม่ถึงกับเข้าไปนะเพราะว่ามันไม่มีไฟส่งมาจากตรงนี้นะมันเลยไม่ยื่นออกมานะครับก็ให้เราไปทำในส่วนของข้างล่างต่อนะครับผมจะขอซ่อนไอ้ตรงนี้ไว้ข้างหลังนะฮะตรงเสาตรงนี้ที่ขึ้นมานะเพราะมันจะเป็นตัวส่งกระแสไปให้ตัวข้างบนนี้นะจากข้างล่างนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะ2อันที่จริงจะทำอันเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมให้มันสมมาตรกันกันเลยทำเป็น2อันไปก็ต่อเสาลงมาข้างล่างนะฮะจากตรงนี้ที่ผมเริ่มนะครับแล้วก็ทำไมวะจะเป็นอย่างนี้นะวางบล็อกสีเขียวตรงนี้นะฮะให้มันตรงกับนะครับแล้วก็วางทอดตรงนี้ครับจากนั้น ก็เหมือนกันอีกข้างครับแล้วก็วางต่อขึ้นไปครับทีนี้เป็นเหยียบจะมาอยู่ตรงนี้นะ
็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับครับทีนี้เราจะเปิดได้แต่จากข้างหลังนะฮะจากข้างหน้าก็ต้องโยงอีกสายหนึ่งนะครับจากตรงนี้นะมาที่มาเข้าที่ตรงนี้นะตรงนี้จะเห็นว่าจะมีทอดอยู่นะฮะก็ให้ลงมาข้างล่างหนึ่งบอกนะฮะแล้วก็วาง